เป็นที่ฮือฮาในโซเชียลมีเดียขณะนี้ค่ะเมื่อคริสเฮมส์เวิร์ธหรือที่รู้จักกันในบทบาทของเทพเจ้าสายฟ้าทอได้โพสต์ภาพตัวเองกำลังออกกำลังกายอยู่ในห้องพักของโรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงเทพของเรานี่เองค่ะในคลิปที่คริสเฮมส์เวิร์ธวัย35ปีโพสต์ใน Instagram แสดงให้เห็นเขากำลังฝึกออกกำลังกายอย่างเข้มข้นโดยมีเทรนเนอร์คอยควบคุมอยู่ในห้องพักของโรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงเทพนี่เองค่ะระหว่างที่เขาได้เดินทางมาถ่ายทำหนังแนวแอคชั่นทริลเลอร์ในประเทศไทยคริสได้แสดงให้เห็นว่าเขาฝึกหนักโดยไม่ได้ใช้อุปกรณ์ฟิตเนสที่ขนเข้าไปในห้องพักในท่าต่างๆเช่นสควอทท่าหมีคลานวิดพื้นและท่าเบอร์พีหรือพุ่งหลังซึ่งในคลิปวิดีโอมีเสียงคริสที่บอกว่าให้ทำแบบนี้10ครั้งโดยไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์แต่ในการออกกำลังกายจริงจังคริสจะต้องทำท่าสควอท20ครั้งวิดพื้น20ครั้งในทุกชั่วโมงนอกเหนือจากการทำท่าอื่นๆรวมๆแล้วก็คริสออกกำลังกายนานถึงวันละ10ชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะ